สวัสดีค่ะแม่แอนแม่เกดค่ะน้องกาแล้วก็ทอปเบบี้เกนนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปลูกถามแม่ตอบนะคะอย่างที่รู้กันว่าช่วงนี้นะคะเด็กบ้านเราเริ่มจะเข้าสู่วัยรุ่นนะคะน้องเกดนะคะน้องกายก็โตขึ้นตามลำดับบางทีแบบมีคำถามมากมายแบบว่าถามแม่แอนมาแม่ก็คิดว่าเอ้ยคำถามพวกนี้เนี่ยมันดีเนาะมันน่าจะทำให้คุณแม่ๆได้ประโยชน์นะคะในการแบบว่าแชร์แง่มุมต่างๆนะคะหรือน้องๆหนูๆคนไหนดูอยู่นะก็อาจจะเอาไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะคะซึ่งหลายคำถามเนี่ยมันยังไม่เคยได้รับการตอบหรือว่าเปิดเผยที่ไหนมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มฟังกันค่ะมาม่าตอนที่มาม่าเด็กๆเหมือนหนูอะมาม่าเป็นคนแบบไหนมาม่าเป็นคนแบบไหนเหรอคือต้องบอกก่อนเลยว่ามาม่าเป็นบ้านมีพี่น้อง4คนมีพี่ชายมีแม่แอนแล้วก็มีน้องสาวซึ่งเป็นฝาแฝดกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเทียบกับตำแหน่งก็คือแม่แอนเป็นลูกคนกลางเพราะฉะนั้นแม่จะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปัญหาไม่ค่อยพูดจาเป็นคนที่ยอมคนเป็นคนที่ไม่ได้แสดงตัวว่าเราเป็นผู้นำอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะเป็นคนที่ไม่ค่อยมีปากเสียงกับใครประมาณนี้เราตอนเด็กๆมาม่าเล่นอะไรเด็กๆเหรอถ้าอยู่โรงเรียนใช่ปะคือตอนสมัยเด็กๆอ่ะเราไม่มีหรอกสมาร์ทโฟนมือถืออะไรแบบทุกวันนี้จอทีวียังเป็นแบบตู้ใหญ่ๆอยู่เลยขาวดำแล้วก็ไม่ได้มีทุกห้องนอนด้วยนะมีอยู่แค่ห้องนอนป้าๆมาม่าหรือห้องนั่งเล่นแค่นั้นเองห้องนอนอากงอาม่าใช้เพจเจอเอาเจอก็ยังมอต้นมอปลายแล้วอะไม่บอกปะคือสมัยก่อนอะมันไม่มีแบบอะไรที่แบบว่าอะไรนะทันสมัยเหมือนปัจจุบันเราก็เล่นเราอยู่โรงเรียนเราก็เล่นหมากเก็บเคยเล่นไหมรู้จักไหมที่โรงเรียนมีไหมหรือเคยพักแต่หมากหมดหรือถ้าออกไปกลางแจ้งหน่อยก็ไปเล่นแบบแปะแข็งวิ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือโดดหนังยางเคยไหมหรือแบบมีเชือกอันเดียวกระโดดออกกำลังกายตอนประมาณคนหนึ่งว่าสองหรือถ้าเป็นแบบบางทีหรือยังศีลยังศีลหรือถ้าเป็นแบบว่าเรามีการเรียนวิชาอื่นๆอย่างเช่นวอลเลย์บอลแบดมินตันบาสเกตบอลอะไรเงี้ยแต่ละคนเขาก็จะมีแบบว่าใครชอบอันไหนเขาก็จะแบบพักเที่ยงก็ลงไปเล่นอันนั้นประมาณนี้นะคะแต่กลับไปบ้านเนี่ยเราก็ยังมีการเล่นเกมนะคะใครเคยรู้จักเกมแบบ Family Famicom อะไรเงี้ยคือเกมที่เป็นเครื่องสี่เหลี่ยมแล้วก็มีต่อสายออกมา2จอยสนุกมากตอนได้เล่นตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่ามีเกม Pac-Man ที่เล่นอ่ะตัวที่เป็นตัวที่เป็นงับๆกินเลขแล้วก็ไปกินแบบตัวเขาเรียกอะไรสัตว์ประหลาดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีเตอร์ติสถ้าแบบนี้หน่อยมาริโอกระโดดแบบว่าเก็บเห็ดมุดท่อรถถังแล้วก็ยังมีอีกอันนึงคือคลาสสิกมากก็คือคอนทราค่ะคอนทรามีสะกดสูตรด้วย30ชีวิตแล้วตอนแต่ก่อนเนี่ยตอนที่แบบมาเรียนอยู่เนี่ยแบบมาเรียนยากไหมคะถามว่าเรียนยากไหมบทเรียนของประเทศไทยคือมันก็ยากไม่รู้จะเรียนอะไรเยอะแยะให้ท่องจำให้นู่นให้นี่ตลอดใช่ป่ะประมาณนี้หลักสูตรแม่แอนว่าก็ไม่ต่างจากแบบว่าปัจจุบันมากมายเนาะนะแต่ว่าคือถ้าถามเรื่องความตั้งใจประมาณนี้นะแม่แอนก็เป็นคนที่ตั้งใจเรียนคนหนึ่งนะไม่ถึงกับเป็นเด็กหน้าห้องที่แบบเด็กเนิร์ดเรียนอย่างเดียวเห็นแก่ตัวไม่สนใจความแบบว่าปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรอบข้างประมาณนี้เป็นคนที่มีเพื่อนแต่เพื่อนที่คบก็เป็นเพื่อนที่แบบว่าขยันเรียนเหมือนกันมีอะไรแบ่งปันช่วยเหลือกันอะไรประมาณนี้ตอนนั้นจำได้ว่ามีเพื่อนที่สนิทกันในกลุ่มเขาเรียกว่าแก๊งตัวเล็กกันอยู่ประมาณแบบว่าสิบคนแก๊งตัวเล็กใช้คำว่าแก๊งตัวเล็กตัวเองตัวใหญ่อย่างกับฮิปโปอย่างนี้นะความสูงประมาณ150-160เขาจะเรียกแก๊งนี้ว่าแก๊งสมิร์ฟแก๊งตัวเตี้ยตัวเตี้ยเตี้ยอ้วนปอมไม่อะตอนนั้นยังผอมผอมอยู่หรอยังผอมตอนนั้นผอมอยู่เขาก็จะตัวไล่กันหมดเลยทั้งกลุ่มอะประมาณนี้นะแล้วก็ทุกคนก็คือแบบว่าเป็นความภูมิใจมากคือเหมือนจบม.ปลายก็คือเอ็นทานติดทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วมามารู้สึกตัวมาเป็นวัยรุ่นตอนไหนคะแล้วอะไรเปลี่ยนแปลงไหมวัยรุ่นตอนไหนอ๋อสำหรับแม่แอนนะ
คิดว่าน่าจะสักประมาณม .2 ม .3 ถึงแม้ว่าความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายเราอย่างเช่นประจำเดือนจะมาตอนป .6 แต่เราก็ยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเราโตเป็นผู้ใหญ่หรือมีความรับผิดชอบนู่นนั่นนี่มากมายนะคะแต่ว่าจุดเปลี่ยนก็คือเรารู้สึกว่าแม่แอนต้องตั้งใจเรียนมากขึ้นนะตอนม .2 ม .3 เพราะว่ามปลายมันเป็นอะไรที่แบบว่าเขาเริ่มเรียนจริงจังใช่ไหมเริ่มต้องเลือกสายการเรียนแล้วอะไรประมาณนี้นะคะแม่แอนก็จะต้องแบบว่าเฮ้ยมีการแบบว่าทบทวนบทเรียนเยอะมีการเรียนพิเศษอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือเริ่มสนใจที่จะเรียนพิเศษตั้งแต่ม .2 ม .3 เลยอะไรประมาณนี้อันนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างล่ะถ้าทางด้านแบบการแต่งตัวก็ต้องบอกไม่มีเพราะว่าเรายังเป็นคนแต่งเสื้อแบบเสื้อยืดตัวใหญ่ๆกางเกงยีนแบบว่าทรงใหญ่ๆไม่ได้แต่งกายแฟชั่นวัยรุ่นอะไรประมาณนี้คือด้วยความที่เป็นคนหุ่นไม่ดีตัวไม่อ้วนนะแต่หุ่นไม่ดีไม่มีความมั่นใจในการแต่งตัวอะไรประมาณนี้เพราะว่าม้าก็ไม่ได้แบบว่าสนใจทางด้านนี้อะไรประมาณนี้เขาก็ไม่ได้มาดูแลเราอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะแต่งตัวแบบเสื้อยืดตัวใหญ่ๆโค้งงประมาณนี้แหละกางเกงยีนตัวใหญ่ๆคือไม่แฟชั่นเลยอะไรประมาณนี้นะไม่สิงกิ้งก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะคือใช้ชีวิตค่อนข้างราบเรียบค่ะสำหรับตัวแม่แอนเองมามาเคยทะเลาะกับอากงอาม่าบ้างไหมหรือว่าทะเลาะกับพี่น้องอะไรบ้างไหมถึงขั้นทะเลาะเรียกว่าไม่ใช่คือมีโกรธบ้างมีงอนบ้างตามประสาแหละบางทีแบบเหมือนเราโดนขัดใจอะไรประมาณนี้แต่ไม่ถึงขนาดแบบว่าตึงตังเถียงทะเลาะกันฉันไม่สนใจฉันจะแบบสะบัดเชิดใส่อะไรประมาณนี้ไม่มีเพราะว่าหนึ่งอย่างที่บอกว่าแม่เป็นลูกคนกลางการวางตัวของตัวเองนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรแต่สำหรับตัวเองเนี่ยก็คือจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างเฉยอะไรประมาณนี้เขาไม่ให้ไม่อนุญาตก็ไม่เป็นไรแต่เสียแอบเสียใจนิดๆขึ้นไปข้างบนก็จะแบบคิดว่าทำไมโดนจอดบอดร้องไห้ไม่ขนาดนั้นไม่ฟังคือไม่ได้ฟูมฟายขนาดนั้นแต่ก็จะคิดแบบน้อยใจทำไมเราไม่ได้เหมือนคนอื่นอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้เสียใจหนักหนาเพราะว่าเข้าใจว่าพ่อแม่น่าจะมีเหตุผลอะไรประมาณนี้เถียงป่ะไม่เถียงนะสำหรับแอนแต่ว่าถ้าเป็นบ้านอื่นจะเห็นว่าลูกส่วนใหญ่จะชอบเถียงและพ่อแม่จะคิดว่าเฮ้ยการให้เหตุผลของเขาหรือการโต้ตอบแสดงเหตุผลของเขาอะไรประมาณนี้เป็นการเถียงเลยนะแม่ก็เลยจะไม่ค่อยชอบเถียงเพราะว่าเคยมีน้องอ่ะน้องสาวแม่แอนเถียงป้าป้ามามาแล้วป้าป้ามามาก็ชอบมาบ่นเนี่ยมันเถียงอะไรอย่างประมาณนี้เราก็เลยจะไม่ค่อยชอบฟิลนั้นแล้วตอนนี้ถ้าลูกเถียงบ้างเรารู้สึกยังไงเราต้องยังไงทำอะไรยังไงรู้สึกเหรอเราก็รู้สึกแอบเสียใจนิดๆนะเอ้ยทำไมต้องเถียงเราอะไรประมาณนี้เราก็จะพยายามพูดให้เขาเข้าใจว่าเฮ้ยวัยรุ่นอ่ะมันหัวร้อนกันได้เนาะแต่ว่าบางทีพ่อแม่เตือนก็เพราะว่าพ่อแม่อาบน้ำร้อนมาก่อนเคยแบบว่ารู้ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะอาบน้ำร้อนเลยใช่เราอาบน้ำร้อนทุกวันเลยไม่ได้อะบางทีแบบพ่อแม่เตือนเงี้ยก็อยากให้รู้ว่าเฮ้ยพ่อแม่เป็นห่วงไอสิ่งที่เคยพ่อแม่เคยด่าย้อนกลับมาบ้างไหมพ่อแม่เคยด่าหุยจำไม่ได้เลยอะป๋าจำไม่ได้จริงๆขออภัยเด็กสมัยนี้คือต้องบอกก่อนเลยว่ามันต่างกับเด็กสมัยก่อนเนาะสมัยก่อนเนี่ยเรียนรู้จากแค่ที่บ้านที่โรงเรียนครูสอนอะไรมาก็คือรับฟังแค่นั้นไม่มีสื่ออื่นนะคะแต่เด็กปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถเรียนรู้จากการแบบดู YouTube ดูนู่นนั่นนี่นะคะคือเรียกว่าโลกเขากว้างกว่าเด็กในยุคแม่ที่แม่แอนเป็นเด็กมากๆเลยเพราะฉะนั้นการที่แบบว่าบางทีมีเรื่องที่แบบขุ่นข้องหมองใจหรือเรื่องที่เขามาถามแล้วเราแบบบางทีรู้สึกว่าเฮ้ยมันขัดหูขัดตาเราก็อาจจะต้องเปิดใจรับฟังความคิดความรู้สึกของเด็กๆเขาบ้างอะไรประมาณนี้นะคะตบเลยแฮะไม่ใช่จบอันนั้นป้าป๋าชอบทำ คือเราก็ต้องแบบเปิดใจรับฟังบ้างว่าแบบเหตุผลมันคืออะไรเงี้ยเราจะไม่สามารถแบบว่าไปครอบงำเขาได้อย่างสมัยก่อนแหละตอนที่มามาเรียนอยู่อย่างเงี้ยมามาเคยแอบชอบใครบ้างไหมแอบชอบเลยอ่ะไม่มีเพราะว่าโรงเรียนแม่แอนตอนม.ปลายอ่ะเป็นหญิงล้วนก็คืออันนี้ต้องนับเลยนะเป็นหญิงล้วนคือก่อนที่เรามีแฟนเลยก่อนที่จะแบบอะไรเงี้ยเป็นหญิงล้วนแล้วก็คนที่เป็นในโรงเรียนหญิงล้วนนะเขาก็จะแบบทอมกับดีซึ่งเราไม่ได้เป็นโมเมนต์แบบนั้นอ่ะแต่ถามว่าถ้าเคยมีใครที่แอบปลื้มบ้างไหมก็มีเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นคนที่แบบดูเป็นผู้หญิงแต่เล่นกีฬาเล่นบาสเก่งแถมเรียนเก่งด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเขาเป็นไปได้ยังไงวะเป็นผู้หญิงที่ว่าปกตินักบาสก็จะต้องเป็นทอมอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะแต่เนี่ยแบบเป็นผู้หญิงไว้ผมยาวแต่แบบสูงขาวหุ่นดีเรียนเก่งด้วยเอ้ยเราก็อยากเป็นแบบนั้นกับเขาบ้างอะไรประมาณนั้นเอาแล้วไม่เคยมีใครมาจีบบ้างเลยอ่ะ
ถ้าในโรงเรียนไม่มีเพราะว่าเราไม่ได้มหาลัยเอาตอนม.ปลายสิมีคนมาจีบแต่ว่าไม่ใช่เป็นเด็กในโรงเรียนไงเป็นเด็กนอกโรงเรียนคือแม่ก็เริ่มเขาเรียกไงเริ่มรู้จักเพศตรงข้ามผู้ชายจากการที่เราไปเรียนตอนนั้นเรียนเขาเรียกว่าเรียนอะไรนะป้ากศน.ไปหาผู้ชายวะผู้ชายเรียนเทียบวุฒิอยากจะจบเร็วกศน.เราต้องเทียบนะคะอย่างเช่นเราอยู่ม.5เราอยากเรียนให้จบแล้วเราจะเอนทานม.5ถ้าเอนทานติดม.5เราก็เข้ามหาลัยได้จบม.5เลยประมาณนี้นะคะก็ไปเจอเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นโรงเรียนข้างนอกอะไรประมาณนี้อันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นที่แม่แอนเริ่มมีแฟนค่ะตกลงมีคนจีบไหมคะมีสิก็เป็นเพื่อนที่เจอกันที่กศน.นั่นแหละเราก็เป็นแฟนกันแบบว่าป๊อปปี้เลิฟนะคะแบบนัดเรียนพิเศษพร้อมกันคาบเดียวเขาเรียกไงอ่ะคาบเดียวกันวิชาเดียวกันก็ไปเจอกันที่เรียนพิเศษด้วยอะไรประมาณนี้แต่ไม่เคยโดดเรียนนะคะเชื่อไหมไม่เคยโดดเรียนเลยครั้งเดียวคืออาจจะมีบ้างแต่ไม่ใช่ว่าแบบสมัครเรียนเพื่อไปหาผู้ชายโดดไปไหนเวลาโดดไปดูหนังเออแต่ไม่ได้แบบไปเรียนภาษาอังกฤษในโรงหนังไม่ไปเรียนภาษาอังกฤษแต่เราแข่งมาม่าถ้าอาม่ามาดูอาม่าจะด่ามั้ยนี่คือบางทีเราไปเรียนสมมติวันเสาร์เรียนครึ่งวันเช้าอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะหรือครึ่งวันบ่ายเรียนบ่ายโมงถึงบ่ายสามบ่ายสี่ประมาณนี้แม่ก็อาจจะแค่ไปก่อนเวลาสักนิดนึงสักครึ่งชั่วโมงก่อนถึงเวลาเรียนแล้วก็เอาไปกินข้าวกันถึงเวลาก็เข้าเรียนปกติเพราะฉะนั้นคือการมีแฟนบางทีถ้าเราสามารถ control manage เวลาได้มันก็จะทำให้เราไม่กระทบผลการเรียนหรือว่าแบบทำให้เราไม่เลวไหลอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วจะบอกน้องเกดว่าเนี่ยเรื่องการมีแฟนจะพูดว่าไงเอาจริงๆนะแม่รู้สึกว่าตอนนั้นอ่ะการมีแฟนถ้าเป็นเด็กบางทีบอกให้ไม่มีแฟนมันก็เป็นเรื่องยากเนาะเพราะว่าเขาก็แบบทำไมอ่ะตอนนั้นมาม่ายังมีเลยแต่สำหรับแม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เสียเวลาในชีวิตมากๆนะเพราะว่าหนึ่งเรากลับจากโรงเรียนปุ๊บก็ต้องมานั่งคุยโทรศัพท์คือเสียเวลาทำการบ้านกว่าจะได้เริ่มทำดึกดื่นอะไรประมาณเนี้ยแล้วพอนอนดึกเราก็แบบตื่นเช้าไม่ไหวพอไปโรงเรียนก็ได้เรียนหนังสือไม่เต็มที่ทำความเข้าใจสิ่งที่ครูอธิบายได้ไม่เต็มที่เพราะแบบหน้ามันเพราะว่าสมองมันมึนๆงงๆโก่งๆอะไรประมาณนี้คือถ้าเป็นไปได้ในวัยนี้ไม่มีแฟนก็จะดีกว่าอะไรประมาณนี้เพราะกว่าแม่แอนจะมีแฟนก็ม.5 หนูคงไม่มีแฟนตอนนี้หรอกถ้าจะต้องมีจริงๆทำไงก็ต้องจัดสรรเวลาค่ะก็ต้องเลือกนิดนึงว่าเขาจะพาเราไปในแนวทางที่ไหนคือเรื่องที่นิสัยใช่มั้ยเรื่องที่นิสัยต้องรวยเป็นนิสัยดีนิสัยดีนิสัยรวยแต่ต้องบอกก่อนว่านิสัยเป็นถ้านิสัยดีแล้วครอบครัวดูแบบบ้านแม่แอนไม่ถูกกันมันอาจจะเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนี้นึกออกปะเพราะอย่างแม่แอนอ่ะตอนคบแฟนคนถัดๆไปคือแม่แอนด้วยความที่เป็นครอบครัวคนจีนมาม่าป๊าก็จะชอบคนที่เข้ามาแบบมาจีบลูกสาวเราต้องแบบคุยพ่อแม่ต้องคุยกันรู้เรื่องภาษาเดียวกันนะเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่เป็นคนจีนป๊าป๊ามาม่าก็ไปเลยทั้งนั้นคือเรารับรู้ได้ว่าแบบแฟนบางคนของเราที่เราคบด้วยอ่ะเบบี้เกนเงียบๆหน่อยสิแย่งซีนมาม่าแฟนบางคนที่เราคบด้วยป๊ามาไม่แฮปปี้เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าพ่อแม่ไม่แฮปปี้ถ้าเราคบไปยาวๆแล้วถ้าเราคิดว่าเฮ้ยคนนี้แหละผู้ชีวิตเราแต่พ่อแม่เราไม่มีความสุขอ่ะเราก็เลือกที่จะปฏิเสธเนี่ยน้องเกดเรียนอินเตอร์นะได้ฝรั่งแล้วทำไงโอ้โหยากเลยค่ะมาม่าไม่อยากให้เกดไปเมืองนอกมาม่าไม่อยากให้เกดไปเมืองนอกเพราะฉะนั้นอะไรที่มาม่าไม่ปลื้มเกดก็ต้องคิดได้ว่าเกดควรจะหลีกหนีเอาแล้วเขารักกันจริงๆเนี่ยก็ต้องเป็นบุพเพก็ต้องทำให้เห็นน่ะบุพเพก็ต้องทำให้เห็นว่าชุดไทยใช่ไหมเป็นบุพเพไม่ใช่ก็ต้องทำให้เห็นว่าผู้ชายคนนั้นสามารถที่จะดูแลลูกเราได้เหมือนที่เราดูแลผมยืนยันว่าถ้าลูกชอบคนไหนแต่ว่าเราไม่ชอบเราจะทำไงเราก็จะพูดคุยกับลูกก่อนแต่ถ้าเขาสามารถลูกเขยคนนั้นสามารถทำให้แม่แบบว่าชนะใจได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนอยู่ดีแอร์เมสบ้างชาแนลบ้างชนะใจไม่ใช่คำถามสุดท้ายแล้วค่ะมาถามมาม่าว่ามาม่าเคยอกหักไหมเคยสิอยากรู้ใช่ไหมอกหักแล้วไปนั่งเล่นมิวสิกริมน้ำอย่างนี้ป่ะไม่แล้วมีเพลงขึ้นเลยร้องไห้ฟูมไฟเลยร้องไห้เลยใช่แต่เกิดขึ้นเมื่อไหร่เกิดขึ้นคือคนนี้นะไม่อ่านครบตั้งแต่ม.6
แล้วก็คบจนถึงปีหนึ่งแล้วอยู่ดีๆคบกันอยู่ดีๆเขาเดินมาบอกแม่แอนว่าเราเลิกกันเถอะแอนดีเกินไปสำหรับเขาอันนี้เรื่องจริงคือแม่แอนอ่ะก็เลยถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรไม่มันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเขาทำพลาดไปกับผู้หญิงคนอื่นเพราะเขาเมาเอ้าเออนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถสู้หน้าแม่แอนได้อีกอะไรประมาณนี้แม่แอนก็เลยแบบเหตุผลนี้เหรออ่ะโอเคเลิกก็เลิกแล้วก็เฮิร์ทแล้วก็เสียใจอันนั้นตอนนั้นคือป้ามารับรู้แล้วว่ามีแฟนคบแฟนคนนี้ประมาณก็แบบเห็นเงียบขังตัวอยู่ในห้องไม่ไปไหนร้องไห้แบบตาบวมไม่ลงมากินข้าวกี่วันโอ๊ยก็เป็นอาทิตย์นะเพราะมันเป็นกินข้าวเป็นอาทิตย์เลยเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าน้ำหนักลด3 โลเสียใจนะคือน้ำหนักลดของหนูตามไปกระทืบที่บ้านได้ปะคืออันนั้นเสียใจหนักจริงแล้วเพราะว่ามันเหมือนเป็นรักครั้งแรกที่เราจริงจังเออประมาณนั้นเพราะเหมือนแบบพอเริ่มมหาลัยปังนาปล่อยแล้วด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีอิสระในความคิดอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วมูฟออนยังไงครับมันมีมูฟออนเหรอคือก็เสียใจแบบฟูมไฟอยู่ประมาณอาทิตย์เป็นอาทิตย์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังจากนั้นก็แบบอื่นๆหน้าตาเศร้าหมองไปมหาลัยเรียนกับเพื่อนก็แบบเศร้าๆทั้งที่แบบว่าตอนเรียนปีหนึ่งตอนนั้นที่ธรรมศาสตร์รังสิตก็ต้องเดินผ่านคณะเขาทุกวันนะเพราะเราต้องไปเรียนห้องที่ไหนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมนั่นแหละเจ็บแปลบขึ้นมาทันทีไม่ใช่ตึกแต่เราก็เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยู่อย่างนี้เราก็จะแย่นะแล้วบังเอิญตอนนั้นคือแบบเหมือนก็มีคนมาจีบใหม่เราก็เลย move on จากเขาได้อ๋อแสดงว่าจริงๆ move on คือการมีคนมาจีบใหม่มีแฟนใหม่ว่างั้นใช่แต่หลังจากนั้นนะบอกก่อนอะไรเราไม่อยากเสียใจอีกเพราะฉะนั้นเราหักอกทุกคนเลยโอ้โหผู้หญิงร้ายอ่ะดูไว้อ่ะผู้หญิงร้ายอ่ะเฮ้ยอยากรู้เปล่าว่าความรักของแม่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไว้เราคลิปถัดไปถ้าเกิดว่าฟีดแบ็กดีนะยอดวิวดีคนกดไลค์เยอะนะคะเดี๋ยวจะทำ EP 2แล้วกันเนาะถูกต้องเรื่องนี้นะคะแม้แต่ป๋าก็ไม่รู้ว้าต้องถามแล้วแหละต้องช่วยกดไลค์โอ้ยโอเคจ้าแดงอยากรู้มาต้องมาต้องรู้ใส่หนูขี้เผือกจะตายโอเควันนี้ลากันไปก่อนดีกว่านะแล้วก็ใครอยากดูความลับของแม่แอนนะคะก็เรื่องความรักเดี๋ยวเราเล่าต่อเดี๋ยวเราจะเล่าให้หมดเปลือกเลยว่าเรามีแฟนกี่คนโอ้โหหลายคนเด้อโอ้ยขนาดนั้นเลยเหรอที่พูดแล้วนะพูดจากกล้องเลยนะตอนชุกชุกคุยกับผู้อยู่4 คนโอ้ยขนาดนี้ไม่เล่าเลยแหละโอ้ยเขามาจีบเฉยๆเรายังไม่ได้ตกลงไม่ได้ว่าแบบเราเลือกทุกคนนี่ขนาดยังไม่เล่าเลยเนี่ยเล่ามาเรื่อยๆเลยเนี่ยนี่สงสัยอีกแค่นาทีคงออกอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราคิดว่าคุณแม่หรือน้องๆที่ดูอยู่นะคะน่าจะได้สาระดีๆกับการแบบว่าเลี้ยงลูกในเชิงของเราเนาะว่าแบบเราจะบาลานซ์ความคิดความอ่านระหว่างแม่กับลูกยังไงอะไรประมาณนี้นะคะแล้วถ้าใครมีคำถามนะสามารถส่งเอาไว้ท้ายคลิปข้างล่างนะคะเราอาจจะมาเก็บเป็นคำถามใน EP ถัดไปสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะบ๊ายบายตาเพื่อไม่ให้พลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกรุ้งกริ้งหรือติดตามมาดามแอนได้ที่ช่องทางอื่นๆทั้งทาง IG แล้วก็ Facebook นะจ๊ะ